ีค่ะ Honeymoon and Travel TV Magazine และหนิงนะคะวันนี้พามาร่วมงานเปิดตัวของ Fat Chip Store สาขาใหม่ล่าสุดของทันนะคะที่เปิดตัวอยู่บริเวณชั้น2ของศูนย์การค้า Central World ค่ะนอกจากจะเปิดสาขาใหม่แล้วนะคะยังคงเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่อีกด้วยค่ะ Limited Edition Aroma Diffuser นะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามเข้าไปร่วมงานข้างในกันดีกว่าค่ะสำหรับทันสาขานี้นะคะได้รับการออกแบบตามแนวความคิดของ Texture Eclectic ค่ะนั่นก็คือการนำเอาวัสดุจากหลากหลายเลยนะคะมาผสมผสานกันทำให้เกิดเป็นศิลปะแนวใหม่ขึ้นมานะคะศิลปะแนวใหม่ที่ว่านี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามไปพูดคุยกับผู้ก่อตั้งทันกันดีกว่าค่ะแนวการออกแบบร้านที่เราเรียกว่า Texture Eclectic เนี่ยนะครับคือการใช้วัสดุต่างๆเข้ามาเป็นวัสดุที่ใช้ในการทำอินทีเรียของร้านเรามองเข้ามาในร้านเนี่ยทางขวามือเนี่ยจะเป็นกระดาษซึ่งคล้ายๆกับรวงผึ้งนะครับก็เป็นกระดาษรีไซเคิลนะครับก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากเลยส่วนผนังทางฝั่งตรงข้ามของร้านเนี่ยนะครับเราเนี่ยใช้ขวดผลิตภัณฑ์ของทันเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ย 15,000 ขวดนะครับขึ้นมาเรียงบนผนังส่วนในห้องสปาเนี่ยนะครับเราก็เป็นผนังปูนแต่ว่าเราเนี่ยมีการทำเท็กซ์เจอร์เป็นเส้นๆขึ้นมานะครับส่วนพื้นเนี่ยเป็นกระเบื้องแต่ว่ามีเท็กซ์เจอร์แล้วก็สีสันเนี่ยที่แตกต่างกันสลับกันไปวันนี้เนี่ยนอกจากเรามีรีสอร์ทแวร์นะครับที่เป็นคอลเลกชันซัมเมอร์2012มาให้ดูแล้วเราก็มีผลิตภัณฑ์อาโรมาดิสฟิวเซอร์นะครับถึง3กลิ่นนะครับที่จะมาเปิดตัวในวันนี้จากทานเป็นโปรดักต์แบบเหมือนกึ่งคือเราเรียกว่าบิวตี้ความสบายแล้วก็เป็นอะไรซึ่งรีแลกซ์ใช่ไหมคะซึ่งก็จะเหมาะกับรีสอร์ทแวร์แล้วก็เขาก็เป็นของหอมคือเหมือนว่าใส่เสื้อผ้าสบายอยู่ในบรรยากาศดีๆหอมๆได้มีการนวดตัวด้วยกันมีสปามีอะไรเงี้ยค่ะแล้วคอนเซ็ปต์มันก็ไปด้วยกันได้ภูมิใจนะคะที่เกิดมาเป็นคนไทยที่มีผลิตภัณฑ์ดีๆเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าเราก็ไม่แพ้ฝรั่งเลยค่ะเวลาเราเข้ามาในทานเนี่ยเราจะรู้สึกถึงความแบบอบอุ่นนะคะแล้วก็สบายผ่อนคลายเรียกได้ว่างานภายในวันนี้นะคะได้รับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติล้วนๆเลยแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตกแต่งดีไซน์ร้านอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของท่านนะคะหรือแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์แล้วก็แฟชั่นโชว์สวยๆภายในวันนี้ค่ะที่สร้างความสดชื่นและเป็นกันเองให้กับคนที่มาร่วมงานมากมายเลยทีเดียวนะคะครั้งหน้าจะติดตามหนิงและอัปเดตกิจกรรมดีๆที่ไหนนั้นต้องคอยติดตามที่นี่ค่ะ Honeymoon and Travel TV Magazine ค่ะ